คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอาจเป็นเรื่องเล่าจากคนเก่าแก่บวกกับตำราและการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีของผู้บรรยายเพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ร่วมกันอย่าเชื่อหรือตัดสินอย่าติดกับดักทางความคิดเนื้อหาใจความดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาดูหมิ่นหรือกระทำการใดๆเพื่อส่งเสริมความรุนแรงหรือค้าขายอาวุธปืนของมีคมหรือสนับสนุนการประทุษร้ายต่อสัตว์และเพื่อนมนุษย์แต่อย่างใดผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานที่กำลังรับชมทางเราขอสงวนสิทธิ์ในคลิปวิดีโอนี้ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหากพบเจอเราจะดำเนินคดีความตามกฎหมายจนถึงที่สุดค่ะเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไม่ชื่อกุ้งคิดการว่าเดี๋ยวจะล่อให้เจ้าพระมันเนี่ยกุ้งมาเล่นทอนเนี่ยมาฆ่าเจ้าฟ้ากุ้งก็เลยให้ลูกตัวเองไปนิมนต์เล็บดาบไว้แล้วรอจังหวะฝันโดนฝันเลยฟับผมเรียกเจ้าพระดีกว่าแล้วก็มึนอยู่ในห้องน่ะเดินเข้ามาโดนฝันเลยฟับไม่ตายแบบไม่ตายทุกคนบอกตายแน่เขาบอกว่าฟันไม่เข้าแต่จีวรขาดหรือดาบมันทื่อเอ้ยดาบมันคงไม่ทื่อกล้องถูกป่ะเพราะว่าจีวรคงไม่ขาดเจ้าพระก็หันไปมองอ้าวกรมขุนเจนาพิทักษ์มาฟันกูทำไมเนี่ยใช่ไหมท่านเป็นพระไม่พูดอะไรท่านก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปพออยู่หัวบรมมกุฎกำลังทรงงานอยู่ก็เห็นว่าพระมาเขาถามว่าอ้าวพระมาทำไมท่านก็เงียบคือเจ้าพระรู้ได้ใจว่าอ้าวกูโดนหลอกมาฆ่านี่วะพออยู่หัวบรมก็เห็นโอ้ยจีวรมันขาดไปแถบจีวรมันขาดไปแถบนึงท่านถามเอาพระทำไมจีวรขาดแล้วเนี่ยท่านก็เงียบถ้าเป็นพระนี่โอ้ถือว่าเป็นพระดีมากนะกรมขุนนเรนทรเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพระที่ดีมากเป็นพระที่น่ากราบมากดีมากง่ะพ่ออยู่หัวบรมกุฎพูดไงป่ะถ้าพระไม่บอกอาเป็นกษัตริย์ไม่ได้เพราะว่าเขาอ่านเกมมันออกแล้วนี่ว่าเฮ้ยมันลอยฉีกขาดมันลอยโดนมีดเจ้าพระบอกไงป่ะกรมขุนเสนาพิทักษ์หล่อนยอกโอ้โหแค่นั้นละครับมีรับสั่งให้จับตัวทหารจับตัวเจ้าฟ้าหญิงขึ้นจับฟ้าหญิงเกิดมาสอบสวนต้นความสอบสวนกันหมดเลยเจ้าฟ้ากุ้งตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแกฟันไม่เข้าก็ตกใจก็เสียแกรีบวิ่งไปหาแม่แกคือพ่อพันภาษาใหญ่คือแม่ถามพ่อกุ้งไปทำอะไรมาเนี่ยก็บอกแม่ข้าไปฟันเจ้าพระมาพระเจ้าฟ้าไม่เป็นไรเลยเนี่ยแม่ท่านน่ะพ่อพันภาษาใหญ่อ่ะนะท่านบอกยังไงพ่อกุ้งอ่ะโทษตายแน่นอนเพราะหนึ่งฆ่าพระด้วยอ่ะคือหมายที่หมายรอบจะฆ่าพระแล้วพระองค์เนี้ยเป็นพระที่พ่ออยู่หัวบรมโกศเนี่ยรักมากหมายมั่นปันมือเป็นหลานรักเพราะเผอจะรักกว่าเจ้าฟ้ากุ้งอีกเนอะทำไงบอกตายแล้วทำไงก็กลัวทำไมอ่ะคราวนี้บอกว่ามีคนเดียวที่จะช่วยคือจะช่วยเจ้าฟ้ากุ้งได้ถามว่าใครก็ขุกกรมขุนนเรนทรเจ้าพระนั่นแหละตัวเองก็ไปฟันเจ้าพระเจ้าฟ้าไม่ตายแล้วสุดท้ายต้องไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าพระคือยังไงเจ้าพระนี่คือมียศมันก็ต้องมีเกี้ยวใช่ไหมทำไงแม่ตัวเองอะพอเจ้าฟ้ากำลังออกมาก็เอาฟ้าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยกับแม่ตัวเองพระพันธ์สายใหญ่ไปดักรอกลางทางก่อนจะออกประตูเนี่ยไปดักรอกลางทางใช่ไหมแล้วก็ไปอ้อนวอนว่าเนี่ยถ้าไม่ช่วยพ่อกุ้งเนี่ยตายแน่พออยู่แล้วก็สั่งประหารแน่เจ้าพักก็คิดดูแกก็ช่วยนะแกบอกว่าสิ่งที่จะช่วยเจ้าฟ้ากุ้งได้ตอนนี้มีสิ่งเดียวคืออะไรไหมคือธงชัยแห่งพระอรหันต์คือพระเหลืองสุดท้ายเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยแกก็เอาเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยไปอยู่ในเกี้ยอยู่กับแกคุณคิดดูนะไอ้คนโดนฟันกับคนไอ้คนฟันกับคนโดนฟันอยู่ในเกี้ยมองหน้ากันประหลาดพระเหลืองเกิดอะไรขึ้นคุณเออเจ้าฟ้ากุ้งเป็นคนที่จะฆ่ากรมขุนนเรนทรนะครับกรมขุนนเรนทรก็ต้องเป็นช่วยชีวิตเจ้าฟ้ากุ้งโดยนั่งมองหน้ากันนะคุณในเกี้ยวอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็ไปถึงวัดคือเขาไม่ขนอยู่นี่ไปถึงวัดก็ตัดสินใจเอาเจ้าฟ้ากุ้งนี่บวชเป็นพระพอนิดพออยู่หัวประกอบมีรับสั่งให้สอบสวนเรื่องความจับคนทั้งหมดที่ก่อเรื่องบุคคลที่น่าสงสารที่สุดคอคนกรุงเก่าที่น่าสงสารที่สุดในตอนนั้นคือผู้หญิงสองคนคือเจ้าฟ้าหญิงชื่นกับเจ้าฟ้าหญิงเกิดซึ่งเจ้าฟ้ากุ้งเป็นพ่อให้ไปนิมนต์ท่านก็ไปนิมนต์แต่สุดท้ายโดนราชภัยโดนสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์
ราวนี้ก็มีการสั่งจับตัวเจ้าฟ้ากุ้งแต่ที่ไหนได้เจ้าฟ้ากุ้งไปแล้วบวชพราหมณ์ไปแล้วแล้วอย่างโกมขุนนเรนทรท่านก็มาขอชีวิตพออยู่หัวก็ไม่จะทำไงก็ให้ไปนี่เป็นความร้าวฉานนะครับระหว่างพ่อกับลูกลึกๆและที่สำคัญดันไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันคือเจ้าฟ้าสังวาลชีวิตในชาววังสมัยนั้นนะเหมือนนิยายเล่มหนึ่งที่เราต้องศึกษาเป็นอะไรที่กามมาตัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เจ้าฟ้ากุ้งโดนราชภัยถึงขนาดต้องสิ้นชีวิตตักใส่นี่เป็นจุดหนึ่งนะครับถามเหตุเพราะอะไรก็เพราะว่าพอหลังจากเจ้าฟ้ากุ้งไปบวชเนี่ยแม่ก็เริ่มล้มเจ็บเมียเนาะพ่ออยู่หัวบรมโกศก็ต้องไปเยี่ยมไปดูใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนตายความห่วงลูกนะครับตอนนั้นเจ้าฟ้ากุ้งก็ลาสึกแล้วแม่ป่วยก็ต้องละสึกจากพระแล้วได้ขอคำมั่นสัญญากับพ่ออยู่หัวบรมโกศว่าถ้าพ่อกุ้งทำผิดหรือกรมขุนเสนาพิฆาตผิดขออย่าให้โดนโทษประหารพ่ออยู่หัวบรมโกศทำยังไงเมียขอไว้ก็ต้องรับปากแล้วท่านบอกว่าถ้าเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ไม่คิดกบฏก็จะไม่ประหารท่านรับปากนะครับสุดท้ายเจ้าฟ้ากุ้งก็ได้เสวยพยศเป็นเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรของวังหน้านะครับเหตุการณ์มันน่าจะจบด้วยดีโดยที่ว่าเจ้าฟ้ากุ้งได้ขึ้นครองราชแต่กลับตรปัดเหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเจ้าฟ้ากุ้งติดโรคนะครับแล้วก็มีความริษยาระหว่างพี่น้องเกิดขึ้นนะครับสองก๊กก๊กของเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าเอกทัตแล้วก็เจ้าฟ้าอุทุมพรก๊กของกรมหมื่นเทพพิพิธจิตสุนทรสุนทรเทพเสพปักดีเกิดความอยากจะขึ้นครองราชกันทุกคนแต่ว่าตัวเต็งทางนี้เจ้าฟ้ากุ้งแต่เจ้าฟ้ากุ้งก็เป็นเหตุมีหลายเหตุซึ่งขุนนางในวังทุกคนตอนนั้นรู้บังเอิญเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยไปจับข้าของกรมหมื่นจิตสุนทรสุนทรเทพเสพภักดีเนี่ยเครียดโบยหาว่าเจ้าฟ้าเนี่ยเป็นแง่ยศหมื่นไม่ใช่ยศขุนมันตั้งยศเกินศักดิ์ตัวเองได้ไงคือคำว่ากรมขุนกรมหมื่นกรมขุนมันใหญ่กว่าเพราะมีขุนก็หมื่นมันจะมีราชกรมหมื่นกรมขุนกรมหลวงแกนี่เขาเป็นครบกรมหมื่นแต่เขาตั้งยศขุนให้ขุนนางของตัวเองเจ้าฟ้ากุ้งบอกว่ามันไม่เหมาะสมคุยง่ายเจ้าฟ้ากุ้งแกก็ไม่ชอบขี้หน้าแล้วต่างเอาพูดง่ายว่าต่างคนต่างกูก็ไม่ชอบขี้หน้ามึงอ่ะถูกเปล่าก็มีการสั่งโบยขุนนางและมีการไปล้อมวังจับพวกเจ้าสามกรมเจ้าสี่กรมเนี่ยแล้วทำไงท่านก็หนีไปบอกพ่อเด้ใช่ไหมตัวพ่ออยู่บรมโกศก็ให้เจ้าฟ้ากุ้งเข้าเฝ้ามันมีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ณตอนนั้นนะเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยไม่ขึ้นเฝ้าสามปีณตอนนั้นนะเพราะรักษาตัวโรคพอขึ้นเฝ้าได้รายได้เนี่ยมันมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งเป็นครั้งสำคัญครั้งที่เปลี่ยนชีวิตของเจ้าฟ้ากุ้งเพราะว่าตอนที่ขึ้นเฝ้าเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจนะวังหน้าน่ะกับวังหลวงวังหลังเนี่ยมันมีกำลังทหารแต่วังหน้ากับวังหลวงแล้วมีกำลังทหารเยอะนะครับตัวพ่ออยู่หัวบรมโกศเนี่ยท่านคิดระแวงหรือไม่ระแวงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมว่าแก๊งเจ้าสามกรมอ่ะแล้วเรียกว่าเจ้าสามกรมแล้วกันนะท่านก็บอกอาจจะมีการใส่ไฟคุณสังเกตไหมคนแก่บ้านเราเนี่ยถ้าใครไปพูดเอาใจหน่อยใส่ไฟหน่อยเขาก็จะรักไอ้ดวงฝั่งนั้นแล้วคนแก่เป็นอย่างนี้สไตล์คนแก่คนไทยคือกูเกลียดเลยผมว่าเจ้าสามกรมเนี่ยภาษีมันมีเยอะกว่าเพราะมันมีเรื่องล่ำลือแต่ผมว่าเรื่องนี้พ่ออยู่หัวบรมโกศก็รู้แต่ทางนิ่งไว้เพราะว่าเรื่องลือกันว่าพ่อเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยกับเจ้าฟ้าสังวาลเนี่ยเคยชอบกันมาก่อนมีกิตติพัฒน์แต่ว่าเจ้าฟ้าสังวาลต้องถวายตัวกับพ่ออยู่หัวบรมโกศเขาบอกว่าแม่ป้าฟ้ากุ้งไม่พอใจถึงขนาดเขียนเรื่องกากีขึ้นมาแต่ว่าเจ้าฟ้าสังวาลเป็นนางกากีหรือยังไงหรือจะพออยู่หัวมรกตเป็นพระเจ้าพรหมทัตตัวเองเป็นพญาคุดหรือคนทำก็มีการโจทย์อ่ะเพราะว่าเจ้าฟ้าสังวาลนี่ผมว่าต้องสวยนะถ้าไม่สวยพ่อลูกคงไม่แย่งกันต้องเป็นผู้หญิงที่กิริยามารยาทหน้าเป็นลูกใครผมนี่ตีกระบังพอยคิ้วนี่โก่งเป็นคันศรใช่ไหมปากนิดจมูกหน่อยนะอาจจะมีรักยิ้มใช่ไหมผิวก็ผิวก็มากในตาแขกหรือยังไงไม่รู้ใช่ไหมเหตุที่กล้าฟ้ากุ้งกับเจ้าฟ้าสังวาลตายอ่ะเหตุที่มีใจดีนั้นน่ะเพราะอะไรนะคราวนี้มันมีเรื่องกับไอ้เจ้าสามกรมเนี่ยใช่ไหมเอาพวกวิวาสหลังพี่น้องดีกว่าแต่ใช้กำลังตอนหลังก็มีการพ่ออยู่หัวให้พระฟ้ากุ้งเนี่ยเข้าเฝ้าเจ้าฟ้ากุ้งแกก็เตรียมกำลังกันเลยแกเตรียมดาบแกเตรียมอาวุธเ
แต่ในจดหมายเหตุของชาวต่างชาติเขาได้บอกไว้ว่าเจ้าฟ้ากุ้งนี่ได้ซื้อดาบได้ซื้อปืนไฟเตรียมไว้เตรียมไว้เพื่อจะก่อกบฏเหรอเขาบอกว่าในพงศาวดารได้พูดว่าคือคุณต้องเข้าใจป่ะว่าสิ่งที่พ่อรับปากกับแม่ไว้คือพ่ออยู่พิโรกรับปากพระพันภาษาใหญ่ว่าถ้าไม่กบฏไม่สามารถฆ่าได้ให้เว้นโทษตายไม่ว่าเจ้าฟ้ากุ้งจะทำผิดอะไรก็แล้วแต่ให้เว้นโทษตายถ้าต้องการให้ลูกคนนี้ตายจะต้องทำอะไรจะต้องห้ามให้เป็นกบฏในพงศาวดารที่เขียนว่าเจ้าฟ้ากุ้งลักลอบสะสมอาวุธผู้คนและซื้อปืนไฟเท่ากับอะไรป่ะกบฏเมื่อมีการจับเจ้าฟ้ากุ้งคือบอกตอนที่เจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยมาเข้าเฝ้าเนี่ยก็มีกำลังอ่ะคนก็ต้องถืออาวุธครบมือเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยก็ถือดาบด้วยแต่การที่จะเข้าวังหลวงเนี่ยตามธรรมเนียมแล้วอ่ะจริงๆดาบเนี่ยมันเป็นของแสดงยศนะมันก็ต้องถือปะวะมันก็ถืออ่ะสมมติว่าถ้าข้าทานไม่ถือเจ้าฟ้ากุ้งก็ถือก็ได้ก็มันก็ไม่ผิดนี่ถูกป่ะแต่พอถึงทิ่มดาบเนี่ยมันก็ต้องมีคนเก็บดาบและตอนนั้นน่ะเจ้าฟ้ากุ้งโดนจับตัวพระอยู่หัวพระราชวงศ์ถามว่าคิดว่าพระอยู่หัวก็ถามว่าทำไมต้องพกดาบเข้ามาด้วยท่านทรงเงียบการพกดาบเข้าวังเนี่ยถือว่าเป็นกบฏนะถือว่าเป็นอาญาแผ่นดินเป็นกบฏและมีการให้ลูกขุนสอบสวนต้นฟาร์มแล้วก็เจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยประมาณเขาสอบสวนต้นฟาร์มแล้วมีการใส่ร้ายว่าเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยได้ลอบเข้าไปพักหนักร่วมสังวาสกับเจ้าฟ้าสังวาสภาษาชาวบ้านนะสังวาสเอาไปนั่นแหละง่ายๆเนาะเป็นชู้จริงเท็จยังไงไม่รู้แต่ผมมองนะมันเป็นการใส่ร้ายเจ้าฟ้ากุ้งเพื่อต้องการยัดเยียดโทษตายกับเจ้าฟ้ากุ้งเพราะหนึ่งเพราะอยู่หัวลมโกรธเนี่ยต้องรู้ถ้าเป็นชู้จริงโอเคมันก็ต้องนี่อยู่แล้วไงจริงๆมันก็ต้องตายอยู่แล้วไงมันเพิ่มเป็นกบฏแต่ผมถามจริงเพราะอยู่หัวลมโกรธเจ้าฟ้ากุ้งมันรอไม่ได้ใช่หรอวะสมมติว่าพ่อตายยังไงเจ้าฟ้าสังวานมันจะหลุดมือไปไหนถูกไหมมันก็โกก็เอาเป็นเมียได้อยู่แล้วนี่ว่าถูกไหมล่ะสมบัติพ่อเป็นคนกูผมก็งงว่าทำไมเจ้าฟ้ากุ้งไม่หล่อหรือว่าท่านไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เป็นการยัดเยียดความผิดให้กับเจ้าฟ้ากุ้งคุณก็ไปคิดเองเอาเองนะผมตั้งประเด็นไว้เฉยแต่พระราชวงศาวดารได้บอกว่าเจ้าฟ้ากุ้งก็ยอมรับสอบสวนด้วนฟาร์มเจ้าหญิงเจ้าฟ้าสังวานก็ยอมรับเจ้าฟ้ากุ้งก็โดนเจ้าสามกรมนี่เครียดนะครับเคียนเล็กเคียน20เคียน50เคียนจนตายคาหลักไม่ตายได้ยังไงชิบหายมึงรอเอาไหวมันตีสิไม่ยังไงก็ตายถูกเปล่าเคียนหนักๆเข้าแล้วก็อะไรเอาเผาตีนอะเรียกว่าเรียกพระบาทอะเผาตีนเอาเหล็กหน้าจี้ตามตัวเด็กแดงอะนะเผาจี้จี้จี้กูถามจริงคนก็มาอักเสบยาก็ไม่แดงมันตายไม่ตายได้ยังไงวะตายใครมันก็ตายนั่นคือจุดจบของเจ้าฟ้ากุ้งโดยราชภัยถ้าเจ้าฟ้ากุ้งไม่ได้ทำอย่างที่คิดกันเลยนะครับอย่างพระพงศ์สวดานเลยเราเสียบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์หนึ่งคนที่เป็นตัวแปรนะครับอาจจะเป็นเพราะผลกรรมของเจ้าฟ้ากุ้งที่ไปแอบฟันเจ้าพระคือกรมขุนนเรนทรหรือยังไงไม่รู้นะครับแต่เมื่อสองคนที่ตายตำนานได้พูดว่าผมพูดว่าตำนานนะพ่ออยู่หัวบรมโกศคือตอนจับเสร็จแล้วถอดยศเลยเป็นสามัญชนเมื่อเผาเสร็จก็เอาอัฐิทั้งสองคนไปรวมกันแล้วก่อเจดีย์ไว้แล้วก็ทาสีแดงไว้เพื่อประจานความผิดหรือเปล่าไม่รู้ แต่นั่นคือจุดจบของคอคนกรุงเก่าคนหนึ่งที่เป็นเชื้อสายของกษัตริย์นามว่าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้งหรือกรมขุนเสนาพิทักษ์ผมจะนำบุคคลที่มีตำนานโลดโผนและชีวิตในช่วงนั้นมาเล่าสู่คุณฟังมีทั้งเก็บความรู้และสิ่งที่คุณรู้และไม่รู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและติดตามพวกเราในช่วงคอคนคุณเก่าและวันนี้ผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันช่วงหน้าคอคนคุณเก่า